ผมดูคนที่ข้างผมเนี่ยบอกว่าบุรีรัมย์ไปเล่นภาคใต้ไปละลอยไปประตูไปกระบี่ไปพนาที่ว่าหาทางมาถ้าคุณจะไปอยู่ยังไงก็เลยเป็นเหตุว่าวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดสินใจเดินมาเรายังไม่มีฤดูกาลและจริงๆแล้วเนี่ยเรามีภารกิจที่สำคัญในวันที่27ที่จะถึงนี้คือการเอาแชมป์ FA ครับ FA ครับประจำปี2018นี้กับไปบุรีรัมย์เป็นถ้วยที่2อีกซึ่งต้องทำให้ได้ครับปีนี้วันนี้นัดหนึ่งที่พัทลุง22ธันวาคมจะไปเล่นWe are-